สวัสดีครับบานาน่ามูวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซียเอพิโซดที่ใน EP ที่13ในตอนนี้นะครับประตูแห่งการเวลาของกองทัพไททันนั้นได้มาเปิดออกณดินแดนแห่งแซงโทรีนี่แล้วและไททันที่ปรากฏตัวขึ้นมานะครับก็คือไททันโอซีอนัทผู้มีพลังในการควบคุมพื้นน้ำและพลังแห่งมหาสมุทรและโกเซนที่มารอรับศึกในครั้งนี้นะครับก็คืออควาเรียสคามิลนั่นเองการปะทะกันระหว่างน้ำและน้ำแข็งนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและผลของศึกนี้จะเป็นเช่นไรเรามารับชมพร้อมๆกันได้เลยครับคามิลนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับพร้อมกับแช่แข็งพลังแห่งน้ำของไททันตนนี้นี่ไม่ใช่การตกของพายุหิมะโดยทั่วไปนะครับแต่มันคือการแช่แข็งระดับอะตอมไททันโอซีอนัทนั้นได้พูดขึ้นมาว่าน้ำเป็นบ่อเกิดของสรรพชีวิตทั้งมวลและยังเป็นความเมตตาเดียวของเหล่าเทพเจ้าที่จะสร้างสรรค์ชีวิตร่วมกับหมู่มนุษย์ในระหว่างที่พูดอยู่นั้นก็ใช้พลังแห่งน้ำขึ้นมาอีกครั้งนะครับถึงจะสร้างชีวิตได้ก็ทำลายชีวิตได้เช่นกันมนุษย์นั้นไม่มีทางจะหยุดพลังแห่งมหาสมุทรได้หรอกถ้าอย่างนั้นพลังของมนุษย์อย่างข้าจะหยุดยั้งความบ้าคลั่งของมหาสมุทรนั่นเองเมื่อคามิลพูดจบทุกสิ่งที่อยู่บริเวณนั้นก็ได้ถูกแช่แข็งทันทีเพราะพลังแห่งมหาสมุทรทั้งมวลได้ถูกแช่แข็งลงไปในพริบตาในตอนนั้นเองนะครับโอซีอนัทนั้นได้เปิดเผยอาวุธของตัวเองออกมาแล้วนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นกริชสั้น2เล่มและคมดาบของมันนั้นได้สร้างมาจากพลังของกระแสน้ำนะครับและนี่คืออาวุธที่พม่าไกอานั้นได้ประทานให้กับโอซีอนัทนะครับกิจคู่ที่สามารถควบคุมกระแสน้ำได้และการจู่โจมของโอซีอนัทนะครับก็มีชื่อว่าเคอร์เรนต์อิมแพคโดยการสร้างกระแสน้ำวนสลับกันนะครับและให้มันหมุนเข้าหากันก่อนที่การจู่โจมของไททันนั้นจะเข้าเล่นงานคามิลนะครับไอโอเลียนนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาโดยที่ไอโอเลียนนั้นต้องการจะต่อสู้เพียงลำพังนะครับไม่ต้องการให้คามิลนั้นยื่นมือเข้ามาช่วยโดยก่อนหน้านี้เขาได้ใช้พลังสายฟ้าปะทะกับการโจมตีของโอซีอนัทนะครับแต่ดูเหมือนว่าพลังของไอโอเลียนนั้นจะเบาลงมากเลยนะครับถ้าเทียบกับการโจมตีก่อนหน้านี้นะครับและในตอนนี้โอซีอนัทนั้นก็เหมือนว่าจะถูกวงแหวนน้ำแข็งเข้าเล่นงานไปซะแล้ววงแหวนน้ำแข็งนี้เป็นพลังของคามิลนั่นเองนะครับเป็นพลังที่จะหยุดคู่ต่อสู้นั้นให้อยู่กับที่ในระหว่างนั้นคามิลก็ได้บอกกับไอโอเลียว่าให้ไอโอเลียนั้นถอนตัวและพาเหล่าทหารนั้นหนีไปก่อนตัวคามิลนั้นต้องการจะต่อสู้กับไททันผู้นี้เองเพราะว่ามันเป็นเรื่องขั้วตรงข้ามของพลังสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าพลังของไอโอเลียในภาคนี้นั้นเป็นสายฟ้านะครับเมื่อปะทะเข้ากับพลังของโอซีอนัทที่เป็นมหาสมุทรทำให้พลังโจมตีของไอโอเลียนนั้นเบาลงอย่างเห็นได้ชัดน่าจะเป็นเรื่องของการกระจายตัวของสายฟ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไอโอเลียทำได้ก็คือคอยคุ้มครองเหล่าทหารและออกจากสนามการต่อสู้นี้ไปไททันนั้นได้ถามคามิลว่าคิดหรือว่าวงเวทน้ำแข็งนี้จะหยุดการเคลื่อนไหวของตัวเขาเองได้คามิลได้ตอบกลับไปว่าวงแหวนน้ำแข็งนี้ไม่สามารถทำลายได้เพราะว่ามีสถานะเป็นแบบไร้รูปร่างแต่สำหรับเทพเจ้านั้นอาจจะพอซื้อเวลาได้นิดหน่อยก็คงจะมีเวลาให้เขาได้คุยกับไอโอเลียล่ะวงแหวนน้ำแข็งของคามิลถึงจะทำลายไม่ได้นะครับแต่ไททันนั้นก็มีวิธีใหม่โดยการที่ไททันนั้นจะกืนกินวงเวทน้ำแข็งซะเองคอสโมของโอซีอนัทนั้นได้หมุนวนอีกครั้งมันได้กลืนกินวงแหวนน้ำแข็งไปซะแล้วและมันทำให้วงแหวนน้ำแข็งนั้นกลับมาเล่นงานคามิลในตอนนี้คามิลไม่สามารถจะควบคุมวงแหวนน้ำแข็งได้อีกต่อไปมันได้กลายเป็นอาวุธมาเล่นงานคามิลซะเองพลังของวงแหวนน้ำแข็งนั้นได้ถูกกินจนกลายเป็นสีดำและเข้าประสานกับอาวุธของไททันซึ่งนี่ก็เป็นการโจมตีที่รุนแรงและเข้าเป้าที่สุดนะครับคามิลเองก็ไม่คิดว่าศัตรูจะตอบโต้กลับมาในลักษณะนี้แรงปะทะจากการจู่โจมของไททันนะครับนอกจากจะเล่นงานคามิลแบบเต็มๆและยังสร้างความเสียหายไปโดยรอบในตอนนั้นไอโอเลียได้คิดแล้วนะครับว่าถ้าตัวเองนั้นไม่ลงมือทำอะไรเหล่าทหาร AB นั้นได้ตายกันเป็นเบื่อแน่ไลนิ่งพลาสมาของไอโอเลียนั้นได้ถูกใช้ออกมาอีกครั้งนะครับเพื่อป้องกันเหล่าทหาร AB ให้รอดตายแต่การจู่โจมลูกหลงในครั้งนี้มันช่างรุนแรงเหลือเกินนี่ขนาดลูกหลงจากการจู่โจมนะครับก็เล่นเอามือของไอโอเลียนั้นชาไปเลยนะครับและคามิลที่โดนแบบจังๆล่ะ
จะมีสภาพเป็นอย่างไรเมื่อเศษซากการต่อสู้นั้นได้จางลงไปนะครับคามิลที่ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าก็ได้รับบาดเจ็บพอสมควรเลยนะครับผิดกับไททันโอซิอานัทนะครับที่ยืนแข็งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวทั้งที่เป็นคนโจมตีซะเองและสาเหตุหลักที่ทำให้ไททันนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับก็เพราะว่าคามิลนั้นจู่โจมกลับได้ในชั่วพริบตาสภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือโซมาของไททันที่ถูกแช่แข็งโดยสมบูรณ์เมื่อเจอแบบนี้เข้านะครับโอซิอานัทก็ถึงกับช็อกเลยนะครับนี่มันอะไรกันทำไมมนุษย์ถึงสามารถแช่แข็งโซมาของข้าได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับคามิลได้จู่โจมต่อเนื่องด้วยธาตุไดมอนด์ดัสทำให้ล่างส่วนที่เหลือของไททันนั้นทยอยกันเป็นน้ำแข็งไปจนหมดฝั่งเทพไททันนั้นก็ดูเหมือนจะแย่เลยนะครับเพราะว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าโกเซนคนนี้จะเก่งกาจถึงเพียงนี้และก่อนที่คามิลนั้นจะปิดฉากนะครับตัวเขาเองก็ได้พูดว่าพระเจ้าองค์เดียวที่ตัวเขานั้นนับถือก็คือเทพแห่งสงครามเทพีอาเทน่าเท่านั้นและตอนนี้ตัวเขาเองนั้นจะปิดฉากเทพเจ้าที่ชั่วร้ายลงที่นี่แต่โอซิอานัทกลับบอกว่าพลังของมนุษย์เพียงแค่นี้ไม่สามารถจัดการกับเทพเจ้าได้หรอกพลังของเทพเจ้านั้นมีมากมายมหาศาลเหมือนกับมหาสมุทรที่กว้างใหญ่จากนี้เหล่าเทพเจ้านั้นจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าหลังจากที่ล้างบางเหล่ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปแล้วตัดมาที่ประการของโคนอสนะครับในตอนนี้กองทัพของไททันนั้นก็พร้อมเต็มทีกองทัพของเหล่าไททันที่ต้องต่อสู้เพื่ออนาคตเผ่าพันธุ์เทพเจ้าของตัวเองซึ่งตอนนี้นะครับไฮเปอร์เรียนซึ่งเป็นแม่ทัพของเหล่าไททันนั้นได้เตรียมที่จะบัญชาการลบแล้วนะครับและก็ได้ยืนคุยกับคณะของไททันอยู่ในตอนนั้นเองเราก็ได้เห็นชาวบ้านธรรมดาด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นเผ่าไททันเหมือนกันจากคำพูดของเทพไททันเหล่านี้นะครับทำให้เราได้รู้ว่าหลังจากที่เขานั้นพ่ายแพ้สงครามให้กับโซดนั้นต้องเสียอะไรไปบ้างโดยตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับในวันที่ไททันนั้นได้พ่ายแพ้เหล่าผู้ที่สนับสนุนไททันทั้งหมดนั้นก็โดนลูกหลงไปตามๆกันนะครับเหมือนในตอนที่แล้วนะครับที่ได้กล่าวถึงแอตลาสที่โดนโซดลงโทษให้แบกหมู่ดวงดาวไปชั่วนิรันดร์ผู้ร่วมสงครามคนอื่นก็เช่นกันนะครับได้โดนเหล่าเทพเจ้านั้นลงโทษให้กักขังไว้ที่อันเดอร์เวิลด์โดยที่อยากตายก็ไม่ได้ตายนะครับแม้แต่ความตายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเองแต่ก่อนหน้านี้เราต้องคืนความทรงจำให้ท่านโคนอสก่อนเพื่อจะเป็นผู้นำสงครามในการไปบุกถล่มสวรรค์และหลังจากนี้จะไม่มีโลกและสวรรค์อีกต่อไปจะมีเพียงแค่อาณาจักรเดียวเท่านั้นก็คืออาณาจักรที่เหล่าไททันนั้นปกครองและในภาพนี้นะครับเราจะได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั้นปรากฏตัวออกมานะครับถ้าแอดมินจำไม่ผิดนะครับรู้สึกว่าหญิงสาวคนนี้ก็จะเป็นพระแม่ไกอานั่นเองหรือถ้าแอดมินจำผิดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์แนะนำกันที่ด้านล่างได้เลยครับโดยเหล่าไททันนั้นคิดว่ากุญแจที่จะคืนความทรงจำให้กับมหาเทพโคนอสก็คือโกเซนเลโอนั่นเองมาดูการต่อสู้ของคามิลกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้กริดคู่ของโอซิอานัทนั้นก็ได้โจมตีเข้าไปที่คามิลแล้วนะครับซึ่งการโจมตีในครั้งนี้นะครับก็เป็นคอสโมของไททันโดยตรงนะครับซึ่งไม่ใช่พลังแห่งน้ำทำให้คามิลนั้นไม่สามารถจะแช่แข็งได้คามิลนั้นรู้สึกแปลกๆนะครับเพราะว่าพลังนี้ได้มุดเข้าไปในร่างของคามิลโอซิอานัทนั้นได้พูดว่ามหาสมุทรนะมีอยู่ทุกที่นั่นแหละไม่เว้นแม้แต่ที่เล็กๆเมื่อพูดจบนะครับเลือดของคามิลนั้นได้พุ่งกระจายออกจากร่างโดยทั้งหมดน่าจะเป็นผลจากการโจมตีเมื่อสักครู่นะครับเลือดเองนั้นก็จัดเป็นพลังแห่งกระแสน้ำด้วยเช่นกันคามิลที่จู่ๆก็เสียเลือดไปแบบมหาศาลนะครับทำให้ตัวเขาเองนั้นกำลังจะย่างก้าวเข้าสู่ความตายตัวไททันนั้นได้พูดต่อว่าสาเหตุที่มนุษย์นั้นมีชีวิตอันแสนสั้นก็เพราะว่าเหล่าเทพเจ้านั้นต้องการให้มีชีวิตแบบนั้นยังไงล่ะจงล่วงหล่นลงไปสู่อันเดอร์เวิลด์ซะเถอะตัวคามิลซึ่งเสียเลือดไปมากเลยนะครับมากเกินกว่าที่ตัวเองนั้นจะยืนได้หรือจะมาพ่ายแพ้ลงแค่นี้ซะแล้วในขณะที่โอซิอานัทนั้นกำลังจะกลับไปสู่ประการแห่งโคนอสนะครับผ่านประตูแห่งการเวลานี้จู่ๆประตูแห่งการเวลานั้นก็ถูกผนึกด้วยน้ำแข็งแบบหนาพิเศษพร้อมกับเสียงที่ดังมาจากด้านหลังลงศพนิรันดร์นี่เป็นพลังของคามิลนั่นเองนะครับแถมคามิลยังบอกด้วยว่าเป็นชื่อที่เข้าท่าเหมาะกับปราสาทแห่งความตายไหมล่ะ
คามิลในตอนนี้นะครับคงจะเหลือคอสโมอีกไม่เยอะแล้วสติก็เริ่มเลือนลางเต็มทีนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่คามิลนั้นจะเข้าจู่โจมไททันพลังไอเย็นนั้นได้ขยายตัวออกมาอย่างรวดเร็วนี่จะเป็นการโจมตีด้วยพลังชีวิตของคามิลเพียงแค่พริบตาเดียวนะครับโอซีอนัทนั้นก็ถูกแช่แข็งไปกว่าครึ่งล่างทำให้ตัวเขานั้นไม่สามารถจะขยับไปจากตรงนั้นได้เลยนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆก็มาจากเลือดของคามิลนั่นเองนะครับเลือดของคามิลที่จับตัวกันเป็นน้ำแข็งที่อยู่บนร่างของโอซีอนัททำให้โอซีอนัทนั้นไม่สามารถจะขยับร่างกายได้นะครับในตอนนั้นเองคามิลได้พูดขึ้นมาว่าถึงชีวิตมนุษย์จะแสนสั้นแต่มนุษย์ก็มีสิทธิ์ใช้ชีวิตของตัวเองไม่ใช่หรือจงรับไปถ้าไม่ตายสูงสุดของอควาเรียสคามิลออโรราเอ็กซ์คิวชั่นโดยปกติแล้วถ้าโดนโจมตีขนาดนี้ก็น่าจะจัดการกับคู่ต่อสู้ได้แล้วนะครับแต่นี่คามิลนั้นได้เสียเลือดไปมากทำให้คอสโมนั้นอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแทนที่จะจัดการกับไททันได้นะครับแต่ทำได้เพียงแค่ลดพลังป้องกันของโซมาลงจนเหลือน้อยที่สุดโอซีอนัทได้พูดขึ้นมาว่าเป็นการโจมตีที่ดีนี่ทำให้ได้พลังป้องกันของโซมาตัวข้าเองอาจจะต้องจบชีวิตลงไปแล้วการต่อสู้ของคามิลกับโอซีอนัทนั้นน่าจะสิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นก็น่าจะไม่เหลือพลังคอสโมอีกแล้วโอซีอนัทนั้นได้เดินตรงเข้าไปที่ประตูแห่งการเวลาที่ถูกผนึกอยู่นะครับตัวเองนั้นได้สลายร่างกายเป็นคลื่นสีดำฟังคามิลนั้นก็คิดอยู่นะครับว่าตัวเองนั้นยังตายไม่ได้เพราะว่าต้องคอยเติมความแข็งแกร่งของคอสโมที่ผนึกประตูเวลานั้นอยู่มาดูทางด้านฝั่งประการของโคนอสกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้โอซีอนัทนั้นได้ต่อสู้เสร็จเมื่อสักครู่และกลับเข้ามาที่ประการแห่งนี้แล้วถึงจากผนึกทางเข้าด้วยโลงศพน้ำแข็งนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหากับเหล่าไททันเลยโอซีอนัทนั้นได้พูดว่าตัวเขาเองนั้นได้กลับมาถึงที่นี่แล้วและระหว่างทางเขาได้เก็บอาวุธของคิริออสกลับมาให้ด้วยในตอนนี้เหล่าพี่น้องไททันนั้นได้กลับมาประชุมกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องจะคืนความทรงจำให้กับมหาเทพโคโนสซึ่งทั้งหมดนั้นได้รับรู้แล้วว่าพรทัศน์นั้นไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วและสิ่งที่เขาจะทำได้ก็มีเพียงสิ่งเดียวก็คือไปพาตัวโกเซนเลโอมาที่นี่และแผนก็คือให้กองทัพนั้นรออยู่ที่หน้าประตูเวลาทันทีที่ชิงตัวเลโอมาที่นี่แล้วพวกเขานั้นก็จะทำลายแซงโทลีสทิ้งทันทีซึ่งในการวางแผนจู่โจมในครั้งนี้นะครับโอซีอนัทนั้นก็ได้บอกว่ายังไงก็ต้องระวังตัวไว้หน่อยถึงเราจะเป็นเทพเจ้าแต่ก็อย่าประมาทล่ะจากการที่ปะทะกันเมื่อสักครู่ทำให้ข้ารู้ว่ามนุษย์นั้นร้ายกาจขนาดไหนยังไงก็อย่าลืมซะล่ะว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ปิดประตูแห่งการเวลาซึ่งประโยคนี้ในโอกาสหน้านะครับแอดมินจะมาขยายความให้ฟังกันอีกครั้งนะครับเมื่อโอซีอนัทนั้นพูดแบบนี้นะครับทำให้เหล่าไททันนั้นต้องเพิ่มแผนการเข้ามานะครับเพราะว่ามนุษย์นั้นจะยอมเสียสละเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักและแล้วแผนการชิงตัวไอโอเลียก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับตัดมาที่ทางแซงโทรีหลังจากที่การต่อสู้นั้นสิ้นสุดลงคามิลได้บอกกับไอโอเลียว่ายังไงก็พอจะซื้อเวลาไว้ได้บ้างตอนนี้พวกเราคงต้องกลับไปรักษาตัวที่ปราสาทของตัวเองก่อนฟังไอโอเลียนั้นก็ได้กล่าวคำขอบคุณคามิลที่มาช่วยร่วมการต่อสู้ในศึกครั้งนี้ถึงจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่ก็ตามเถอะในตอนนั้นเองนะครับลิทโทสซึ่งเป็นเด็กรับใช้ที่ปราสาทไอโอเลียนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับเธอนั้นมารอไอโอเลียอยู่นานแล้วแต่คงไม่ต้องไปไหนกันหรอกครับเพราะว่าตอนนี้คอสโมประหลาดนั้นได้แหวกมิติออกมาแล้วและแผนการชิงตัวของเหล่าไททันก็ได้เริ่มต้นขึ้นไอโอเลียนั้นได้รู้สึกตัวทันทีนะครับแต่ก็สายไปซะแล้วเพราะว่าตอนนี้ลิทโทสนั้นได้อยู่ในมือของไททันไปเป็นที่เรียบร้อยไททันเทอร์มิสนั้นได้ปรากฏตัวออกมาเพื่อจะมาชิงตัวลิทโทสโดยเฉพาะและเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือให้ไอโอเลียนั้นตามไปช่วยเหลือนะครับถึงจะมีการต่อสู้เล็กๆขึ้นบ้างนะครับแต่มันก็ไม่เป็นผลอยู่ดีโดยเทอร์มิสได้บอกว่าเธอนั้นจะดูแลเด็กผู้หญิงคนนี้ให้เองขอเพียงให้ไอโอเลียนั้นไปยังฝั่งนู้นไอโอเลียที่พยายามร้องตะโกนนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยลิทโทสเอาไว้ได้ลิทโทสนั้นได้ถูกพาตัวไปยังปราการแห่งโคนอสเป็นที่เรียบร้อยไอโอเลียนั้นได้ตัดสินใจว่าตัวเขาเองนั้นยังไงก็ต้องไปยังปราการแห่งโคนอสเพื่อจะไปชิงตัวลิทโทสกลับมาถึงจะรู้ว่ามันเป็นกับดักก็เถอะ
ถึงคามิวจะพยายามห้ามนะครับเพราะว่าการไปฝั่งนู้นก็เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะห้ามยังไงนะครับก็ไม่เป็นผลอยู่ดีเพราะว่าไอโอเลียนนั้นเติบโตมาภายใต้คำสั่งสอนของไอโอรอสให้คอยปกป้องผู้อ่อนแออยู่เสมอและด้วยเหตุนี้นะครับคามิวคงต้องยอมให้ไอโอเลียนนั้นทะลุเข้าไปที่ฝั่งนู้นไอโอเลียนนั้นได้เปิดโตอย่างดุเดือดเลยนะครับด้วยกระบวนท่าไลนิ่งโบนอันดุดันทำให้สามารถทะลุเข้าไปยังฝั่งนู้นได้ไอโอเลียตอนนี้นะครับได้บุกมาอย่างเกี้ยวกาดทีเดียวพร้อมกับร้องตะโกนลั่นว่าไททันข้าอยู่ที่นี่แล้วและแล้วเรื่องราวในเซนเซย่าเอพิโซด G EP ที่13ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้ามีจุดผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็นับว่าต่อสู้กันอย่างดุเดือดทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกแอดมินที่ด้านล่างได้เลยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับเอพิโซด G นะครับก็ยังลงกันแบบต่อเนื่องนะครับก็น่าจะเป็นประมาณวันเว้นวันนะครับและเพิ่มเติมอีกนิดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามกันมานะครับว่า Relight of Poseidon นั้นลงวันไหนตรงนี้แอดมินขอบอกเลยนะครับว่ายังไม่สามารถตอบได้แบบชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งญี่ปุ่นนั้นก็ยังไม่จบนะครับเนื้อเรื่องน่าจะมีประมาณ 10-20 ตอนประมาณนี้แหละครับหลักๆ ก็คือการเน้นขายของเล่นในชุดของ Arc Scale นะครับเหมือนกับ Soul of Go นั่นแหละครับเดี๋ยวถ้ามีฉบับแปลภาษาอังกฤษออกมาเมื่อไหร่นะครับแอดมินจะมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนะครับและในคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ